อนนี้เราอยู่ที่แก่งคอยครับนี่จุดตัดแก่งคอยกำลังซ่อมไม้กั้นกันอยู่เครื่องกั้นลงเจ้าหน้าที่กำลังซ่อมอยู่ไม่รู้ว่ารถอะไรผ่านไหมเช้านี้หมอก หมอกลงนะฮะหมอกหรือฝุ่นก็ไม่รู้ดูดินี่เราตามมาที่แก่งคอยกันว่าตอนนี้ดูเจ้าที่ซ่อมไม้เครื่องกั้นก่อนสัญญาณขึ้นแล้วอ้าวซ่อมไม้กั้นอย่างเดียวครับที่นี่แก่งคอยไม่มีรถไฟหรือผ่านไปแล้วก็ไม่รู้หรือเพิ่งมาจอดโอเคสวัสดีครับพบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับวันนี้เราอยู่ที่ชุมทางแก่งคอยนะฮะมากันแต่เช้าเลยระหว่างนี้ก็มีคุณลุงครับฝากให้ช่วยถ่ายรูปให้เดี๋ยวจะจูงจักรยานไปเป็นโมเมนต์ของคนที่มาสถานีรถไฟต้องถ่ายคู่กับป้ายของสถานีต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ตอนนี้มีรถดีเซลรางขบวน340นะครับพร้อมจะออกแก่งคอยกรุงเทพนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคุณลุงก่อนนี่ลุงก็วางจักรยานแล้วก็ถ่ายกับใต้ชุมทางแก่งคอยนะครับอย่าฝากว่าถ่ายให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้แล้วก็มาลงขบวนรถ340ครับแก่งคอยกรุงเทพตอนนี้ยังจอดอยู่ชานชาลาที่3ยังไม่ออกอันนี้ชุมทางแก่งคอยครับมาเจอคุณลุงฝากให้ถ่ายรูปให้อาจจะลง YouTube นะฮะลงได้ไหมครับลุงลงเลยครับลุงแนะนำตัวหน่อยครับมาสถานีรถไฟลุงอ๋อยครับลุงอ๋อยลุงอ๋อยครับบ้านอยู่แก่งคอยนี่แหละฮะแก่งคอยครับก็มาเจอกันลุงเที่ยวมาเยอะๆนะครับลุงเชิญชวนมาเที่ยวแก่งคอยครับก็ฝากถ่ายรูปให้เดี๋ยวรูปรอที่นี่แก่งคอยนะครับนี่รถกำลังจะออกขบวน340ยินดีที่ได้รู้จักนะครับเจ้าบ้านก็ต้อนรับผมพอดีก็บายบายครับก็มาต้อนรับพอดีขอบคุณนะขอบคุณพี่น้องชาวแก่งคอยแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวแก่งคอยนะครับขบวน340นะครับเดี๋ยวก็จะได้ออกตอนนี้ก็รอนะครับรอวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ชุมทางแก่งคอยนะฮะนานๆจะได้ออกมานอกพื้นที่คันแรกเลยหมายเลข1111นะเลขสวยงามมากๆโอ้ยผู้โดยสารวิ่งมาข้างหลังครับนู่นนะอันนั้นรถประกาศจะออกแล้ววิ่งโอ้ทันครับเกือบไม่ทันเสียงประกาศนั้นรถออกแล้วครับส่วนทางนั้นเป็นฮิตาชิ4512ครับโอ้โหใหม่ๆเอี่ยมๆเลยเข้าลากรถปูนนี่นะใช่ไหมเอาคันนี้ก่อนอยากได้ไปหมดเลยครับมาที่แก่งคอยรถรามาช้างเยอะเลือกเกินออกไปแล้วครับขบวน340แก่งคอยกรุงเทพครับมุ่งหน้า
สถานีกรุงเทพครับเทปโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานจากชุมทางแก่งคอยหมอกเยอะเหลือเกินนะฮะดูนี่น่าจะเป็นชุดรถบำรุงทางนะครับจอดเรียงรายกันอยู่อันนี้ตู้ต่อยอนะฮะตู้ใหญ่แล้วก็รถอาทินนะฮะหมายเลข23อน23จอดอยู่ที่ชุมทางแก่งคอยครับแก่งคอยที่นี่ก็รถเยอะนะครับเพราะว่าเป็นชุมทางแล้ววันนี้หมอกลงหนาตามากแล้วนู่นฮะมีรถเข้ามาคันหนึ่งมีรถปูนเข้ามานะครับต้องยอมรับว่าหมอกหนาตามากครับมองแทบไม่เห็นตัวรถนี่8โมงแล้วนะครับรถปูนน่าจะของ TPI นะครับกำลังเข้ามาฝ่าสายหมอกมาเลยเจ็ด10106ครับรถของ TPIแปดโมงสี่สิบแล้วนะฮะหมอกยังลงหนามากที่นี่มีรถสินค้ารถปูนรถตู้คอนเทนเนอร์เยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นชุมทางด้วยกระบวนสินค้าออกนะครับให้ทราบหมายเลข
ื่องช้ามากGEA ลากสินค้าออกจากแก่งคอยรถปูนออกแล้วนะครับหลังจากวิ่งสับไปสับมาเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานครับนี่จะบอกเดินไกลนะฝ่ายเสด็จ